เดทเรียบร้อยแล้วพระแม่คงคาไม่ใช่นะพรแห่งคงคาหรือภาษาอังกฤษคือ blessing นะครับหลักๆก็คือสัตว์เลี้ยงแหละนะครับที่คนเขาต้องการกันเดี๋ยวมาคำนวณอีกนะว่าเราจะต้องใช้กี่วันใช้เท่าไหร่สายฟรีเนี่ยได้ไหมสัตว์เลี้ยงถ้าโอดินตามระยะเวลาที่มันกำหนดนะครับต้องซื้อเพิ่มหรือไม่ซื้อเพิ่มต้องขายหรือซื้อดีเอาดีไม่เอาดีเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมเอาเป็นภาษาอังกฤษแล้วevent rule กฎของ event the event is divided into the event phase and reward calm phase ว่าง่ายๆครับกิจกรรมนี้ครับแบ่งเป็น2เฟสด้วยกัน1คือเฟส event 2คือเฟสเอาของแลกของอ่ะแค่นั้นจบคือถ้าอ่านจากตรงนี้มันแค่บอกว่านะครับ use odin blessing to kill monster above level 55แค่นั้นเองแค่ฆ่ามอนสเตอร์เลเวล55ขึ้นไปก็จะมีโอกาสดรอปนะครับโดยการเปิดโอดินนะคุณอสุรนรกถามทีมงานมาแล้วกิจกรรมมันต้องเลเวล55บวกแต่จริงๆถ้าอ่านจากตรงนี้นะมันก็ไม่ได้บอกอีกว่ากิจกรรมนี้เราต้องเลเวล55อ่ะถูกไหมกิจกรรมนี้มันแค่บอกว่านะครับเปิดโอดินเบสซิ่งฆ่ามอนสเตอร์เลเวลสูงกว่า55ขึ้นไปจะได้ดรอปมันไม่ได้เขียนบอกว่าเลเวลมินิมัมเท่าไหร่ถ้าเอาตามตรงเลยเลเวลต่ำสุดต้อง49ถามทีมงานมาใช่ทีมงานก็บอกไม่ครบถูกปะจริงๆถ้าอ่านจากตรงนี้มันก็ไม่ได้บอกหลังจากกิจกรรมจบก็คือแลกได้ถึงวันที่30เดือน11นะครับตี5นะครับ There is a chance with this you to get the rabbit ก็คือมีโอกาสที่จะได้กระต่ายนะครับแล้วก็ทุกๆ50 100 150นะครับทุกๆการใช้การปล่อยโคมเนี่ยการปล่อยกระทงเนี่ยทุกๆ50 100 150เนี่ยขยะเยอะมากนะเงี้ยนะคุณจะได้การันตีนะกระต่ายนะครับทุกๆ50 100 100ฉะนั้นแปลว่าเรามีการันตีเนี่ยในมือเนี่ย3ทีนะครับก็คือ1 50 200แล้วก็350นี่คือการันตีหมายความว่ามินิมัมเนี่ยเพื่อนๆจะได้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันแต่ถ้าเราปล่อยทั้งที่25ก็มีโอกาสได้กระต่ายคือทุกๆครั้งในการปล่อยเนี่ยมีโอกาสได้นะแล้วเขาบอกว่าวงเล็บ obtain เนี่ยได้กระต่ายนอกการันตีขึ้นมาสมมติเราปล่อยไปรอบที่5แล้วได้กระต่ายนะครับเขาบอกว่า will not reset นะก็แปลว่ามันก็ยังนับต่อไปสมมติปล่อยรอบที่5คุณได้กระต่ายรอบต่อไปหลังจากที่คุณจะปล่อยกระต่ายก็จะนับเป็นเลข6ไม่ใช่นับเลข1ไม่เหมือนสุ่มกาชาเกมอื่นอย่างเช่น Seven Knight นะครับเทียบกับ Seven Knight เฉยเลยว่ะนับ Seven Knight เนี่ยเวลาเราไปสุ่มรูบี้ได้ตัวแดงปุ๊บมันจะรีเซ็ตนับ1ใหม่นะครับทุกตัวดรอปเหมือนกันหมดนะมีเปอร์เซ็นต์ดรอปทุกอย่างแต่ไอ้นี่น่าจะดรอปยากสุดไอ้บานไม่รู้โรยอ่ะผมเทสน่าจะได้สัก600โอดินนะขออภัยด้วยนะขนาดเล็กกลางใหญ่ตัวนี้ผมเลเวล76แล้วพอเทสเสร็จดูว่าสิ่งที่ได้แล้วเรามาคุยกันว่าวันละ 2,000 สเตมินาพอไม่พอกับการที่จะได้50การันตีแล้วก็สายฟรีเอาไหมนะรายละเอียดต่างๆนานาเดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเบื้องต้นก่อนเทสตัวอัตราการดรอปของมันก่อนนะว่าเกลือไหมผมจะเอาแจ็คแล้วก็กูแล้วก็เอาตัวที่มันไม่ค่อยมีคนตีนะครับเพราะผมรู้สึกว่าการแจมมันก็ค่อนข้างจะได้ดรอปน้อยลงได้นะคูณค่าสัมประสิทธิ์ค่าสัมประสิทธิ์คืออะไรครับค่าสัมประสิทธิ์ก็คือเราเห็นไหมว่าใบตองเทียนดาวเรืองบานไม่รู้โรยเนี่ยมันใช้จำนวนในการแลกไม่เท่ากันใบตองเนี่ยคือ4เทียนคือ4ดาวเรืองคือ2บานไม่รู้โรยคือ1ฉะนั้นเราต้องคูณสัมประสิทธิ์เราจะตีเป็นตัวเลขอย่างเงี้ยเปล่าๆไม่ถูกซะทีเดียวนะครับมันต้องคูณเข้าไปด้วยถึงจะถูกต้องอย่างเช่นบาร์ไม่รู้โรยเนี่ยผมต้องคูณ4ส่วนดาวเรืองต้องคูณ2แล้วผมจะตีว่ามันได้เท่าไหร่นะครับก็ถ้าดูจากตรงนี้นะขนาดเล็กดูดีสุดนะก็ได้70นะขนาดกลางได้41ขนาดใหญ่ได้60ทีนี้เรามาลองดูนะทั้งหมด 1,800 โอดินได้เท่าไหร่อู้ได้6อันสรุปเลยนะ 1,800 โอดินนะครับผมได้เมื่อกี้มา6กระทงป่ะก็ผมขอสรุปคร่าวๆนะจะได้เป็นสถิตินะครับ300โอดินเนี่ยเท่ากับ1กระทงเล็กจริงๆอ่ะมันจะได้บวกกับอีกเศษพวกเศษกระทงได้ปะพูดว่าเศษกระทงได้ไหมทั้งนั้นวันหนึ่งเราได้ 2,000 โอดินใช่ไหมเราก็จะได้ประมาณ6กระทงกว่าๆ 6.67 กระทงทีนี้นะเฉพาะตรงนี้นะครับ300เท่ากับ1กระทงเล็กแล้วก็อีกเศษกระทงที่เหลือนะครับทีนี้มันยังมีแจกทำเควสทำเควสด้วยนะครับคาร์นิวาลนะเราไปดูกันฉะนั้นจากคาร์นิวาลนะได้กระทงเล็กเพิ่มมาอีก4กระทงนะมันแจกตรงนี้อีกเท่าไหร่เพื่อนๆเพื่อนๆจะทำเควสอะไรบ้างผมถามก่อนตรงนี้เพื่อนๆจะทำเควสอะไรบ้างครับคือหลักๆเลยนะผมแนะนำให้เพื่อนๆทำเควสที่ทำได้บานไม่รู้โรย priority เลยเนี่ยตัวผมนะไม่รู้เพื่อนๆเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับฉะนั้นอันไหนที่ทำแล้วได้บานไม่รู้โรยทำอันนี้มันยังโชคดีนะ
ที่บานไม่รู้โรยเนี่ยมันอยู่ในเบิร์นโอดิน 2,000 แฮปปี้อยู่อย่างเงี้ยเราจะได้บานไม่รู้โรยเพิ่มอีกวันละ4อันล่าสุดคือไปลอยปะไปลอยวันละครั้งได้มา2กับ1ก็คืออีก10กับอีก5คือได้ดาวเรือง10บานไม่รู้โรยอีก5ประมาณนี้เราจะได้เพิ่มมาเนี่ยบานไม่รู้โรยอีก5ฉะนั้นถ้าผมได้บานไม่รู้โรยเพิ่มมาอีก5เนี่ยผมน่าจะได้กระทงเล็กมาอีก4อันฉะนั้นไอ้เศษกระทงเนี่ยผมขอเอาเศษกระทงเนี่ยเอาไปบวกกับบานไม่รู้โรยแล้วเพิ่มเป็นกระทงเลยแล้วกันนะครับเอาตีเป็นไอ้เวเลทแล้วกันคร่าวๆนะผมว่าไอ้ตรงเนี้ยที่ได้มาเนี่ยได้เพิ่มบานไม่รู้โรยมาอีก5อันเนี่ยอีกประมาณผมเอา3แล้วกันกระทงเล็กแล้วกันนะครับเป็นค่าเฉลี่ยแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมได้บานไม่รวยมาอีก5นะบานไม่รวยมาอีก5เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอามาคราฟเลยตรงนี้ก็จะได้มาอีก4กระทงเล็กน่าจะหมดแล้วนะทำเควสเสร็จมีต่ออ๋อ 2,000 ใช่ไหมทีละ 2,000 สรุปเลยนะครับเราจะได้มาทั้งหมดเนี่ยเอาคิดเป็นค่ามินิมัมแล้วกันนะเผื่อเพื่อนๆดวงแตกนะครับวันนึงเลยนะได้3กระทงใหญ่เฉลี่ยไปเลยนะครับวันนึงเนี่ยเราจะได้3กระทงหรูหรานะครับสายฟรีไม่ได้แล้วว่ะเริ่มเห็นภาพแล้วไม่ได้กระต่ายครับ3คูณ7 21ขาดอีก29นะเควสเบอร์มี 9,000 โอดินด้วยนะ2 4 6 9โอ้โหตายแล้วเควสลอยกระทงตันที่10ทับ10อยากรู้ไหมว่ากระต่ายตัวนี้กี่บาทเราต้องซื้อเพิ่ม29กระทงอันดับแรกก่อน5กระทงเล็กเท่ากับ1กระทงหรูหราฉะนั้น29กระทงหรูหราก็คือ145กระทงเล็กตีเป็นใบตองเท่าไหร่ครับโอเคนะเอาราคาตลาดตอนนี้นะครับผมขอโทษด้วยเพราะผมไม่รู้ว่าอนาคตตลาดจะเป็นยังไงนะแต่ผมว่ามันน่าจะถูกลงนะแต่ตอนนี้ก่อนนะเอาตอนนี้นะผมว่าเอาค่าเฉลี่ยแล้วกันโอ้เทียนเหลือเทียน100นึงใบตอง100นึงนะคูณ100เข้าไปเท่ากับแล้วลองดูว่าเติมดีไหมเติมมันจะมีแพ็คเติมด้วยนะแพ็คใช่ป่ะที่จ่ายเพชรฟ้าเราได้เลยเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวลองดูสำหรับกระต่ายนะเพื่อนๆอยากจะได้กันเนี่ยคนที่ดองโอดินไว้หมื่นหนึ่งเดี๋ยวนะจะลองดูดิถ้าคนที่ดองโอดินไว้หมื่นหนึ่งเนี่ยหาร300ก็ได้มา33กระทงเล็กก็ไม่น่าจะพออยู่ดีอ่ะมันก็จะได้กระทงเพิ่มมาอีกแค่33หาร5 6กระทงเพิ่มใหม่6กระทงต่อให้คุณดองโอดินหมื่นหนึ่งนะคุณก็ยังไม่ได้เลยนะสำหรับกระต่าย50เพราะว่ามันจะได้กระทงเพิ่มมาแค่6เอง6กระทงหรูหราบวกกับอีก21มันก็จะกลายเป็นแค่27 28ก็ยังขาดอยู่ดีอ่ะต่อให้ดองโอทินก็ยังขาดดาวเรืองตอนนี้ราคาอยู่ที่189มี99บวกนะโอ้โหเยอะแล้วนะล้นแล้วเอางี้ผมว่าดาวเรืองน่าจะไปสุดที่150แล้วกันนะครับเพราะว่าล้นแล้วนะครับ150 290นะครับคูณราคา150เข้าไปราคาปัจจุบันนะเพื่อนๆขออภัยด้วยนะผมเอาราคาตอนนี้ก่อนแล้วนะบวมเลยเนี่ยกี่เพชรแดง 203,000 ครับที่เพื่อนๆต้องจ่ายเพิ่มมาสำหรับกระทงเล็กทั้งหมด145กระทงนะเพื่อนๆกระทง1กระทงนี่กี่บาทเนี่ยเดี๋ยวผมลองคำนวณดิ5กระทงเล็กผมอยากรู้นะกี่บาทเอา145หารก่อนนั่นแหละคูณ5ไปโอ้โห 8,000 สายฟรีผมว่าได้นะ200,000 กว่าไม่เป็นตัวเลขที่เยอะนะทีนี้ไปดูแพ็คจริงๆแพ็คเนี้ยมันไม่ควรเอามาขายนะจริงๆกลายเป็นว่าอ๋อมันมีฟิกเลทเข้ามาอันนี้คือ51,000นะได้เท่านี้นะอะไรเงี้ยอันนี้10,000ได้เท่านี้นะอะไรเงี้ยนะครับ29กระทงผมตีเป็นเพชรแดงให้แล้วทั้งหมด 200,000 กว่าอันนี้ผมดูก่อนอันนี้มันได้กี่กระทงอันนี้แพ็ค10,000ได้14ป่ะครับ29กระทงต้องกดไอ้แพ็คตรงกลาง10,000เนี่ยทั้งหมด2แพ็คเพื่อที่จะได้เป็น28ขาดอีก1กระทงผมว่าน่าจะพอกำแก้มนะฉะนั้น 20,000 เพชรฟ้าคือ 200,000 เพชรแดงแล้วนะจริงๆมันไม่ใช่นะมันจะประมาณกว่าๆนะครับมันต้องดูเลทอะตอนนี้มันเท่าไหร่เลทตอนนี้เลทตลาดกลางเท่าไหร่ไดมอนด์120โอ้โห126อู้มันต้องคูณ 12.6 เข้าไป 250,000 ครับละเอียดละเอียดชัดๆกันไปเลยในเลทนี้นะเพื่อนๆต้องไปคิดเลทของเพื่อนๆอีกทีนึงนะ126ฉะนั้นเนี่ยราคาค่อนข้างใกล้กัน 250,000 กับ 230,000 อ่ะแทบจะสูญสีดูดีผมว่าตอนนี้เพื่อนๆรอก่อนคืออย่างนี้ครับผมมองว่ามันน่าจะล้นอันดับแรกก่อนในมุมมองผมนะครับอ่ะโอเคสรุปไปหมดละคำนวณให้หมดละเพื่อนๆลองไปเลือกดูจะเอาแบบไหนดีก็มีทั้งหมด2ทางเลยคำนวณให้เสร็จสับเรียบร้อยก็คือมีทั้งทางเลือกแบบซื้อตรงนี้ตรงๆกับอีกแบบนึงคือไปซื้อตรงนี้ขบวนฉลองอุ้ยกลับมาใหม่แล้วเจตพัฒน์ขอบคุณครับ 51,000 75กระทงลองคิดเล่นๆไหมเหนื่อยละเริ่มเหนื่อยหัน510,000เพชรแดงนะเอาตีเป็น1 ต่อ 10แล้วกันนะครับมันได้ทั้งหมด75กระทง500,000
หาร75 6,800 ฉะนั้นราคาเรทมันควรที่จะอยู่ประมาณ 6,800 นะเพชรแดงหมายถึงว่า5กระทงเล็กอะราคามันควรจะอยู่ที่ 6,800 ประมาณนี้นะ 6,000 7,000 8,000 เนี่ยฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราซื้อจากตลาดเนี่ยตอนนี้5กระทงเล็กคือ 8,000 เพชรแดงเนี่ยผมมองว่ามันยังแพงไปอยู่ผมแนะนำว่ารอก่อนเดี๋ยวราคามันน่าจะลงใจเย็นๆตอนนี้พวกคนมันวื้อว้ากันนะว่าเอ้ยของใหม่มาต้องเอาต้องของต้องมีก่อนได้ก่อนใช้ก่อนผมพูดประโยคนี้เสมอแต่มันไม่จำเป็นต้องมีก่อนใช้ก่อนเพื่อนๆเดี๋ยวก็มีได้กิจกรรมมันอยู่7วันและหลังจาก7วันยังแลกได้อีก7วันรอดูไปก่อนตลาดวันแรกมันมักจะผันผวนนะทีเนี้ยทำไมผมถึงว่าราคามันน่าจะคือมันไม่ใช่ทุกคนถูกไหมครับที่สุ่ม50แล้วได้กระต่ายหมายความว่า50เนี่ยคือการันตีแต่บางคนสายฟรีบางคนเผลอๆเมื่อกี้ผมอ่านเม้นกดทีเดียวได้เลยถูกปะฉะนั้นเนี่ยพวกที่เป็นสายฟรีไม่จำเป็นต้องสุ่มครบ50บางทีสุ่มทีเดียว2ทีไม่ใช่สุ่มพูดผิดปล่อยกระทงทีเดียว2ที3ทีได้เลยมันก็เป็นไปได้ไอ้คนที่ได้เลยตั้งแต่แรกๆอ่ะนั่นแหละครับที่เหลือคือขายแล้วสุรตานเนี่ยที่แกเติมไปเอากระต่ายไปแล้วเนี่ยผมว่าเดี๋ยวก็เอามาขายส่วนตัวที่ผมมองนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงในมุมมองผมกระต่ายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สกิลยังไงก็แล้วแต่ติดตัวไว้สักตัวนึงก็เป็นเรื่องที่ดีนะกับราคามูลค่าในตอนนี้ 2,300 เพชรแดงเนี่ยผมว่าติดตัวไว้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายแล้วก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะ 2,300 เพชรแดงผมว่าเอานะกัดปันลุยคือสายฟรีเนี่ยเพื่อนๆอย่าไปมองตัวสกิลชุบเลยนะผมพูดตรงๆใบสกิลก็แพงด้วยนะกว่าจะได้มาสุ่มใช่ไหมเออผมว่าถ้าสายฟรีอย่าไปหวังว่าจะได้กระต่ายชุบเลยนะยากนะครับค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากมากๆโอเคถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากติดตามและกดกระดิ่งด้วยที่ทิกและที่ขายไม่ได้ผู้สนับสนุนเบื้องหลังทุกคนที่ให้ผมได้ทำคอนเทนต์ในทุกวันนี้ขอบคุณมากครับผม